ก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสคนลุมอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับแม่โอ้โหสวัสดีครับพี่ลุงหาทั่วงานมึงเจอแลกตังค์พันมีต้องแลกให้เลยให้เลยว้าวใจใจดีแท้ชุดจอดเลยพี่อยากคนลุมใจให้เลยถูกใจให้เลยโอ้ยผิวสีเดียวกับเมียแล้วพี่ยาเจอกับเมียกี่ครั้งแล้วทายดิโอ้ยสามสี่ครั้งเออถูกให้กลับบ้านเลยให้กลับบ้านเลยมือไม่ได้นะหอยหัวดูอยู่เผื่อหึงระวังให้ดีให้แล้วนะให้แล้วไปเลยว้ายยืนตั้งงานใหม่ได้ตั้งแต่เปี้ยวเล่นไปพันหนึ่งแล้วอะไรครับเนี่ยน้ำลำไยแป๊บเดียวได้เงินเลยอ่ะมาก่อนมากินน้ำลำไยก่อนอย่าเพิ่งไปพี่นุ้ยลำไยก่อนพี่นุ้ยมาพี่นุ้ยมาแล้วพี่นุ้ยทายที่แก้วเท่าไหร่ที่โรงงานแก้วเท่าไหร่ทายถูกให้พันหนึ่งที่โรงงานใช่ไหมพี่ยาขายแก้วเท่าไหร่ทายถูกให้พันหนึ่งสามห้าที่ต้องเทพยี่สิบถูกอะไรอย่างไรถือกินก่อนกินก่อนกินก่อนทำไมทายถูกอ่ะเอ้าแหมดูหน้ากระใจดีอยู่แล้วขายชิ้นใหญ่ๆแต่ไม่แพงยี่สิบบาทดูดิลำใหญ่เพียบเลยอะไรวะเนี่ยนะจะต้องรู้เวลาพี่ยากินเสร็จพี่ยาพูดคำว่าอะไรเอาแล้วพูดให้เหมือนพี่ยานะพูดให้เหมือนพี่ยานะพูดให้เหมือนนะได้แรงอ๊อกไม่ใช่เอาไปคนนี้ลองทาย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 ลองนี่เวลาตักลำไยที่โรงงานต้องตักแบบนี้นี่เดี๋ยวใครทายถูกให้พันหนึ่งเลยนะนี่ถ้าใครทายถูกใครเคยดูเพจพี่ยาคนลุมนะคนไหนบอกติดตามอยู่แต่ถ้าพูดไม่ถูกแสดงว่าไม่ได้ติดตามชิมเสร็จแล้วพูดคำว่าอะไรสองคำสองคำพูดให้เหมือนพี่ยาด้วยนะคำพูดเลยพี่ยาพูดว่าอะไรกินเสร็จคุ้มคลั่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตักหัวเลยโอ้ยตักให้เอาไปเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวพี่ยาทำไมพี่ยาให้เยอะมากเมื่อกี้อ่ะพันหนึ่งอ่ะถูกได้แล้วได้แล้วเวลาพี่ยากินเสร็จพี่ยาพูดว่านี่ของจริงของจริงนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะกล้องซูมมากล้องซูมมาอร่อยโอ้ยพูดผิดไงเมื่อกี้เกือบถูกแล้วบอกอะไรไม่เอาพันหนึ่งมาดิเยอะแล้วเอาพันให้จริงเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเดินทุกร้านเลยอาจารย์นุ้ยออกมาแป๊บเดียวได้ไป 2,000 แล้วได้ไป 2,000 แล้วนี่เราพูดจนเหงื่อแตกยังไม่ได้สักบาทเลยเอางี้เราอยู่ร้านนี้ก่อนที่เหลือไปพักก่อนไปพักก่อนเฮ้ยไม่ได้ต้องไปเรื่อยๆพี่ยาครับฝากเบอร์โทรติดต่อหน่อยฮะพี่ยาน่ะนะคะอยู่ที่โรงงานโรงงานโรงงานพี่ยาคนรุมพจกพี่ยาคนรุมมีเพจมีเพจเพจพี่ยาคนรุมถ้าติดตามคนติดตามเท่าไหร่ล้านห้าแสดงว่าติดตามอยู่แท้แน่นอนไปแล้ว 1,000 1,000ถ้าติดตาม 5,000 ไม่ให้ยังไงยังไงคือหมดไปแล้วเมื่อกี้ 2,000 ไปเจอพี่อาคนลุมคนติดตาม 50,000 คือของปลอมของแท้ต้อง 1,500,000 เท่านั้นถามว่าทำไมถึงรู้ทำไมถึงรู้ฮะนี่เขียนอยู่ไงของคนติดตามแล้วนี่ไงเขียนอยู่มีเพจเดียวเท่านั้นเกือบจะได้ 1,000 อยู่แล้วโถเอ้ยดูสิแล้วถ้าเกิดว่าอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วคนจะไปหาพี่ยาไม่ค่อยเจอเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานพี่ยามันอยู่ท้องนาอยู่กันดารแต่คนเยอะปักหมุดไปเลยปักหมุดไปที่ไหนเข้าไปใน Google Map Google Map แล้วเพิร์ชว่าพี่ยาคนรุมคลอง3ให้อะไรว่าสิริพาไปให้สิริพาไปแอปพลิเคชันเขาจะพูดมาแล้วพี่ยาเป็นอะไรกับสิริไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกแต่ถ้าเกิดไปถามสิริสิริรู้หมดแล้วเข้าปอกซอกซอยได้หมดเลยใช่แต่ระวังให้ดีบางทีสิริพาลุงคลองก็มีออทิศขิดตุงหัวร้านข้างเคกันอยู่ตรงนั้นหมดแล้วเฟนนี่
ก็ถ้าเกิดพาลงคลองไปก็ขึ้นมาแล้วก็บอกอร่อยตรงนั้นมันเป็นที่ส่วนรวมของถูกและดีร้านพี่ยาคนรุมคือไปสร้างอาชีพกับพี่ยาได้เลยเออไปตาไปแต่ว่าถ้าไปยืมเบียร์ถ้าไปยืมเบียร์ไม่ต้องไปไม่ได้ไปไหนนะไปยืมเบียร์คือถ้าไปยืมเงินไม่ได้ยืมเบียร์ถูกต้องของแท้ต้องร้านห้าถ้า 50,000 คือของปลอมปลอมเพไปสั่งตามเพจ Facebook ได้ในเพจก็มีตังค์ซื้อไม่ได้จ้ะต้องรอไลฟ์สดถ้าไม่เห็นพี่ยาตัวเป็นแบบนี้ห้ามซื้อครับจะถูกหลอกได้มีเพจวิชาชีพแน่นอนถูกต้องครับต้องเห็นพี่ยาตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นซื้อได้เฉพาะตอนไลฟ์สดเท่านั้นกับไปซื้อที่โรงงานเท่านั้นหรือไปซื้อกับตัวแทนทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทยแล้วตอนนี้ถูกต้องพี่ยาค่ะไลฟ์กี่ช่องทางคะไลฟ์ในเพจทางเดียวตอไม่มีนะเข้าใจไหมว่าตอคืออะไรตอไม่ใช่ตอคือ TikTok พันหนึ่งเวลาเราพูดใน Facebook เราพูดคำว่าตอใช่ไหมห้ามพูดห้ามพูดแม่เล้งแม่เล้งตอบถูกก็ไม่ได้อะไรทั้งอย่างตอบถูกไม่ถูกใจก็ไม่ให้นะเออไม่ให้ถูกใจคนนู้นน่ะถูกใจมาเอาอีกแล้วเอาแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วโอ้โหพี่นุ้ยอยู่ต้องไก่ยังเรียกมารับตังค์เลยไปนั่งดูอะไรไปไปแก้วไปแก้วไปไปเฮ้ยมาไม่ต้องตอบโอ้คนมันถูกใจเรียกทำไมเข้าน้ำกินน้ำอะไรไปมานี่เฮ้ยมานี่ก่อนน้ำส้มใครก็ไม่รู้คนนั้นตอบถูกแต่ไม่ถูกใจไม่ได้แล้วคนนี้ไม่ต้องตอบเท่าไหร่แค่ถูกใจก็พันหนึ่งโอ้คนอย่างผมเงินซื้อไม่ได้ใช่ดิถ้าไม่มากพอแบบนี้คนเราบางทีอะนะมันอะไรเดี๋ยวเอามุ้งมันนอนคุยเดี๋ยวเรื่อง2ล้านไปเดี๋ยวไปคุยจะไปก็ไม่ได้ไปเออไปได้ขอบคุณมากครับถ้าไม่ไปนี่กล้องก็จับไปแล้วนะถ้าไม่ไปนะพูดปดนะ 3,000 แล้วนะ 3,000 แล้วนะไปแน่นอนไปแน่นอนเดี๋ยวไปรับของพี่มาขายด้วยได้ได้เลยครับไปด้วยนะพาเมียไปด้วยนะฮะพาเมียไปด้วยโอ้ยเรื่องมากช่วงร้านมหาสนุกอัลตราชายแฮร์คัลเลอร์ครีมยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับผมพอดีผมจะมาสอบถามพอดีผมอยากไปเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีผมนะครับแต่ขอจำแจมเลยนะครับผมพอดีจะไปแคสงานบทพระเอกโอ้ยเป็นนักแสดงนำเลยเหรอคะพระเอกอ่ะไม่ครับเล่นเป็นพระชื่อเอกครับผมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมแต่ก่อนเป็นพระต้องทำสีผมเป็นวัยรุ่นก่อนครับก่อนบวชได้ค่ะเดี๋ยวพี่อาแนะนำให้เลยนะคะสีฟาเกอร์อัลเตอร์ชายสูตรใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด12สีแต่ละสีแจ่มๆทั้งนั้นเลยเป๊ะตามชาร์ตนะคะยังไม่พอคือไม่แสบไม่ฉุนกลิ่นหอมเงา3เท่าถ้าจะเอาสีแจ่มๆแล้วรับบทพระเอกแบบนี้นะคะพี่อาแนะนำเป็นสีนี้เลยค่ะซอฟต์บราวน์สีนี้นะคะเวลาออกกล้องแล้วแบบจะขึ้นกล้องหน้าดูสว่างมีออร่าสุดๆเลยค่ะโอ้โหโอเคครับผมซื้อแล้วแถมบาทด้วยไหมครับบาทต้องไปซื้อเองอันนี้เอานี้ไปก่อนเนาะสองกล่องได้ครับผมสองกล่องได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวได้แล้วเอาพี่ดาพี่โอ้โหดูท่าทางสิหนักละสิท่าไปปาร์ตี้เมกแล้วใช่ไหมครับรู้รู้ดีโอ้ยร้านเดิมน้องร้านเดิมเชิญยิ้มคาเฟ่โอ้ยแล้วดูสิทีแบบนี้เราไม่ชวนผมอ้าวจะไปชวนได้ยังไงล่ะก็น้องก๊อตไม่อยู่วันนั้นน่ะนี่พี่จะบอกให้นะยังไงครับร้านนั้นน่ะสาวสวยเพียบเลยนั่งตักกันทุกคนอุ๊ยนั่งตักพี่นั่งตักกับข้าวมันไม่คุยกับพี่เลยเอางี้พี่วันหลังอ่ะชวนผมไปบ้างดิเอ้ยได้อยู่แล้วแล้วพูดถึงร้านนั้นนะน้ำแข็งร้านนั้นอ่ะเย็นทุกก้อนโอ้ยน้ำแข็งบ้าเลยจะมาร้อนอยู่ล่ะครับเฮ้ยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องยังไงครับได้ข่าวว่าเอ็งถูกหวยมาได้ว่าขอสัก20ดิพี่จะเอาใบคล้องมาอะไรนักร้องโอ้ยสบายแค่20บาท20ดอลลาร์โอ้โหช็อตขนาดนี้เอ็งมีตังค์จริงป่าววะพูดถึงเนี่ยร้านนั้นนะบอกเลยพนักงานที่นั่นน่ะ
มาทำอย่างนี้กับพี่ทุกคนอุ้ยอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพแขกขโมยกินเหล้าโต๊ะพี่ไอ้เกียรติช็อตว่ะโทษนะคะคุณพี่ขาเห็นคุยกันมานานแล้วพูดถึงนั่งลงนักร้องอะไรหนูเป็นนักร้องเก่านะคะหนูเนี่ยสามารถไปร้องเพลงแล้วก็ไปนั่งตักได้นะคะคุณพี่นั่งตักกับข้าวนั่งตักพี่เลยค่ะโอ้ยน้องไม่ไหวหรอกครับขาพี่ยังไม่กี่ขีดแต่น้องอะหนักกว่าเกือบ100กิโลนั่งทับขาพี่นานๆพี่เป็นนอนครับผมไปก่อนนะครับยังไม่ได้นั่งเลยค่ะเอามาต่อกันที่ร้านต่อไปกันดีกว่ายังไงเมลินจ๋าโอ้โหหอมอบอวลขนาดนี้ครับเหมือนรู้สึกว่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษเฉพาะในงานนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นไส้พิเศษเฉพาะรายการนี้โดยตรงครับผมครับเจ๊แม็กไว้ให้ไส้พิเศษนะคะอันนี้คือไส้แฮมชีสพิซซ่าแฮมชีสพิซซ่าใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ไส้กรอกหมูหยองไส้กรอกเป็นไส้กรอกข้างในเป็นชีสและข้างในก็มีไส้กรอกด้วยมีชีสด้วยมีหมูหยองด้วยโอ้โหอันนี้เป็นแฮมชีสแล้วก็มีพิซซ่าข้างในจ้ะทำมาโดยเฉพาะอันนี้เนยสดทั่วไปเขาจะเห็นว่าเป็นไส้เนยสดแต่อันนี้เป็นไส้ชีสเนยสดโอ้โหก็มีถัดมาฝอยทองฝอยทองเป็นฝอยทองแบบล้นๆทะลักแล้วก็มีไส้พิซซ่าทะเลโอ้เนี่ยค่ะวันนี้ที่เอามาให้ชิมลองแกะดูไหมได้เลยครับผมลองดูนะอยากทานไส้อะไรดูจะได้เห็นไส้ด้วยลองไส้อะไรดีเอ๊ะแม็กลองเลยครับนี่ฝอยทองด้วยแบบอยากเห็นแบบว่าข้างในมันฝอยทองฝอยแน่นขนาดไหนอย่างที่เจ๊แม็กว่าเจ๊แม็กครับถ้าผมพูดถูกแกผมได้พันหนึ่งไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนละร้านกันพันหนึ่งยังน้อยไปเป็นหมื่นยังได้เลยนี่ดูสั่งแล้วโอ้เฮ้ยนี่จ้าโอ้โหดูใกล้ใกล้ได้เลยครับไส้กรอกนะจ๊ะนี่ไงไม่มีจกตาครับไส้เน้นๆทะลักโอ้โห25บาทเท่านั้นเองใช่เจ๊แม็กฝากร้านหน่อยครับเจ๊แม็กเฮ้ยนะคะมีเป็นเพจเจ๊แม็กเองไว้เฮ้ยครับผมแล้วเจอที่สาขาไหนก็ซื้อได้หมดเลยแต่ที่เจ๊แม็กดูแลคือสาขาสายเอเชียสายมิตรภาพตามปั๊มปตท.ครับวิ่งไปสายเอเชียเนี่ยแวะปั๊มไหนก็เจอลูกเจ๊แม็กแน่นอนถึงไม่มีปั๊มก็มีร้านใหญ่ๆโอ้โหเซิร์ชได้เลยเซิร์ชได้เลยโอ้โหมีขายทั่วประเทศเอาเหมือนพี่ยาบอกไงถามสิริได้เลยอยู่ไหนแล้วสิริก็พาไปคลองสามไม่ใช่ก็ขึ้นเจ๊แม็กซี่เจ๊แม็กเฮ้ยนี่สิริพาไปสิริก็รู้จักกันเหมือนกันสิริก็เป็นเพื่อนครับผมก็ถ้าร้านที่อยู่ใกล้เคียงให้ถูกต้องสิริก็เป็นเพื่อนพี่ยาด้วยอ่ะเป็นเพื่อนเจ๊แม็กด้วยแล้วนอกจากขนมปังก็มีนี่ด้วยพวกนี้คืออะไรคะอันนี้คือน้ำพริกอันนี้คือน้ำพริกปลาแซลมอนพี่ยาชิมไหมนี่เฮ้ยไปให้เจ้าของร้านน้ำพริกชิมอุ้ยพวกกันนะครับดีครับเราอย่าไปเสียน้ำพริกเสียน้ำพริกคนอื่นก็อาจจะทำอร่อยกว่าเราไม่เหมือนกันคนเราเป็นแม่ค้าอย่าทะเลาะกันเราต้องรักกันทุกวันนี้มันถึงจะรอดเราเป็นแม่ค้าด้วยกันใช่ก็นะใช่ปั๊บอันนี้น้ำพริกหมูฝอยหมูฝอยเผ็ดนะพี่ยาบอกไว้ก่อนเผ็ดนะพี่ยาตักพี่ก่อนเลยคนตายเฮ้ยคนตายกินเผ็ดไหมมาต้านปึ๊บเป็นไงร้อยไปส่งพี่ยาตันนึงเฮ้ยจริงไหมเนี่ยพี่ยาผัดไม่ไหวทุกวันนี้ทำไม่ไหวจริงมั้ยเนี่ยร้อยจริงอันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่มีการเรื่องจริงดูเรื่องจริงพัดแนวทางธุรกิจครับอร่อยชิมแล้วแบบอีกทีที่เป็นแบบนี้โอ้ยอุ้ยไปไงอร่อยเอาพี่ยาลองอีกทีชิมไหมลองไหมชิมไม่ใช่เมื่อกี้มาตัวที่ไหนชิมพี่ยามาถึงตัวที่ไหนละมาย้ายแล้วพี่ยาบอกว่าของเขาจะทำไม่ทันเลยครับผมคนลุมผัดไม่ทันลูกน้องบอกว่าเจ๊ทำไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วซื้อมาขายบ้างก็ได้นี่ของอร่อยใช่ไหมอันนี้พริกอะไรน้ำพริกปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่ปลาเป็นยี่ห้อถามว่าพี่ยายมีไหมมีแต่เขาอาจจะอร่อยกว่าอาจจะรู้เอาแล้วเป็นไงเราอย่าไปคิดว่าเราทำอร่อยคนเดียวใช่เจ๊แม็กย้ายไปคลองสามเลยอยู่ใกล้กันคลองสี่ได้ไหมเป็นไงพี่ยาว่าไงอร่อยตบมือดิอร่อยตันหนึ่งไปส่งที่โรงงานตันหนึ่ง
จริงอันนี้พูดจริงนะจับมือกันแล้วนะเมื่อกี้จับมือแล้วขอบคุณพี่ยาและขอบคุณเจ๊แม็กด้วยเลยครับขอบคุณจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยอร่อยจริงสุดยอดไปกันต่อเลยครับไปกันต่อฮะเก็บร้านสุดท้ายนายเกาะข้าวเกรียบเห็ดหอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนายเกาะครับผมอ๋อชื่อคุณพี่อะไรใช่ไหมใช่ครับผมเกาะอะไรครับเมียกินครับผมเมียกินเข้าไปแล้วได้ยินไหมแล้วพูดเบาๆล่ะเรียกเสียงเลยนะพูดเบาๆกอดเมียกินครับผมพี่เกาะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นอะไรพี่เขาเกลียบเผ็ดหอมคือมีหลายรสชาติใช่ไหมอันนี้เขาเก็บเผ็ดม่วงครับผมแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็มีผักหวานครับผมอ๋อก็ขายเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับถุงละเท่าไหร่ครับ43ห่อร้อยครับผมเฮ้ย3ห่อร้อย3ห่อ100บาทประหยัดไป4ครับประหยัดไป20ครับผมครับถุงละ40นะครับ3ห่อ100บาทครับผมนะครับขออนุญาตแกะชิมได้มั้ยพี่ได้เลยครับผมแล้วให้น้องเหมยหลินลองชิมหน่อยอันนี้รสอะไรครับพี่ก่อจ๋ารสเห็ดหอมครับผมกรอบแล้วก็เบาอร่อยมากอร่อยนอกจากรสเห็ดหอมแล้วฮะค่ะมีรสอะไรพี่ก่อจ๋ามีผักหวานครับผมนี่เลยมีผักหวานผักหวานแล้วนี่มีอะไรฮะเนี่ยอันนี้เห็ดม่วงครับผมเห็ดม่วงเห็ดเป็นเห็ดหอมผสมน้ำม่วงครับผมขออนุญาตชิมนะครับผมมีขออนุญาตแกะเลยนะคะครับผมมันมีน้ำพริกด้วยใช่ไหมมีเผากุ้งด้วยเผากุ้งไม่พริกเผากุ้งน้ำพริกอ๋อเป็นแบบเครื่องเคียงกันครับผมใช่แต่ก็มีเผาไข่เค็มครับมีเผาไข่เค็มด้วยนะคะใช่ครับผมอันนี้รสด้วยเลยฮะเห็ดม่วงครับเห็ดม่วงขออนุญาตชิมนะม่วงครับผมอันนี้เป็นข้าวเกรียบผักหวานอร่อยอร่อยเอาส่งพี่ยาตันนึงไม่ใช่ไปให้พี่ยาลองชิมอ่ะอุ้ยเสียงกรอบดังมากดังปึ๊บเลยกรอบกรอบชิ้นชิ้นใครชิ้นค่ะอร่อยอร่อยทีนี้ลองจิ้มกับน้ำพริกพริกน้ำจิ้มร้านนี้มาน้ำพริกเอาไปจิ้มใครละของเขาพี่ร้านนี้เขาอยากให้จิ้มเอาเดี๋ยวลองสองสูตรเขาบอกพี่ยาของหนูไปจิ้มนะพูดเองเมื่อกี้ชิมของพี่เกาะก่อนชิมบ้านนี้ก่อนไหมเอามาเร็วสูตรเด็ดของเขาครับผมอันนี้คือน้ำพริกอะไรเผากุ้งครับพี่ยาครับผมเผากุ้งดูนี่จะสู้พี่ยาได้ไหมเออสู้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะไม่โกรธนะไม่ได้ไม่โกรธครับพี่ยาพูดจริงนะพูดตรงนะไม่โกรธแต่กำหมัดแล้วอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเผาป้าเอาที่ขี้มาพี่ยาไปจับนู่นดีกว่าตรงนี้แหละพี่ยาเดี๋ยวนี้มาด้วยไหมหมักเขาให้เป็นไงขึ้นแล้วจืดละเฮ้ยขึ้นตาละอร่อยน้ำพริกเขามันต้องกินกับอันนี้ถูกต้องมันก็เลยไม่ต้องจัดมากอร่อยคู่กันถือว่าถูกต้องเลยอร่อยเลยเอาไปเลยครึ่งตันไม่เอาให้เขาขายเองบ้างโอเคให้เขาขายเองบ้างเดี๋ยวเขาไม่มีงานทำขายหมดไม่ได้หรือว่าเอาของพี่ยาไปขายก็ได้ถ้าเกิดเอาของพี่ยาไปขายบ้างสั่งไปแล้ว2ตันเมื่อกี้เมื่อกี้สั่งไปแล้ว2ตันช่วยกันขายมีไส้อะไรมีรสอะไรเห็ดม่วงครับเห็ดหอมผสมมันม่วงครับผมจิ้มหน่อยอร่อยอร่อยดิจิ้มนิดพี่ยาเอาข้าวไหมอันนี้คืออันนี้เห็ดหอมอันนี้เห็ดหอมอันนี้เห็ดหอมนะใช่ค่ะโอ้โหเวลากินของมันต้องกินอย่างนี้อย่าไปกินแบบนิดๆหน่อยๆแล้วจะรู้ไหมมันอร่อยถูกอย่าไปจิ้มแบบนี้แบบนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้ากินแบบพี่ยากินแบบนี้นี่โอ้โหกินของมันต้องกินอย่างนี้ถูกต้องแต่ว่ายังยืนยันคำเดิมเดี๋ยวจ้ะลองไปปั๊บโอ้โหเป็นไงอร่อยฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่มา0996913865ครับผมครับผม0996913865 Facebook และ TikTok ครับผมนายเกาะข้าวเกียบเห็ดหอมหรือแอด LINE แอดนะฮะแอดนายเกาะช็อปครับผมขอบคุณพี่เกาะมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสามารถพบกับพวกเราได้ที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทรัลพิษณุโลกค่ะในวันที่29พฤษภาถึง4มิถุนายนนี้ค่ะโอ้ยจัดเต็มแบบจุกๆกันเลยทีเดียวจุกๆไปเลยค่ะแต่ถามว่าปีไม่หมดไอ้ฮะเพราะว่าเรายังจัดอีก7ครั้ง7สาขาที่เซ็นทรัลจุกๆกันไปเลยค่ะโอ้ยเอาละครับ
ติดตามเพจ Facebook เชิญยิ้มเชิญอร่อยด้วยนะครับครับแล้วพบกันทั่วประเทศวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเชื่อไหมยังไงฮะผมได้ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านนะโอ้โหเปียกทั้งตัวคนลุมสาดเดินตกท่อแม่อย่างหูเอียตาอายจมูกโน้ตคิ้วเป็ดนะที่ชอบอยู่เว้นกลับบ้านหนึ่งเคียงกลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยินสำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้าไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้า